การศึกษาที่สามารถเปิดประตูทางจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ให้กลับมามีความสุขได้อย่างเรียบง่ายอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรียนรู้กับธรรมชาติพึ่งพิงอิงอาศัยกับธรรมชาติแล้วก็เคารพธรรมชาติได้นั้นเป็นการศึกษาที่จะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะการศึกษาที่ทำให้เราออกจากการยึดถืออำนาจออกจากความยึดมั่นในวัตถุนิยมออกจากความยึดมั่นในความอึดอัดคับข้องเพราะต้องการให้มันเป็นดังใจเราเป็นการศึกษาที่เราจะต้องทบทวนทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่เรารู้ว่าเราจะจัดกระบวนการการศึกษาให้กับเด็กๆ เราจะรักษาเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในใจของเด็กได้อย่างไรจิตก็เหมือนเมล็ดพันธุ์นะคะถ้าเรารดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์นั้นให้งอกงามก็จะเป็นจิตที่เจริญการศึกษาที่ทำให้จิตเจริญจะสามารถทำให้เด็กคนนั้นสามารถอยู่รอดและปลอดภัยได้เวลาที่เรามีโอกาสจัดการศึกษาอย่างนี้ให้กับเด็กเรารู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่มีสัมมาทิฏฐิขอเชิญชวนให้พวกเราชาวไทยทั้งหลายจงหันกลับมาดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กๆในบ้านเราและขอให้เขาเป็นเด็กมีบุญที่ได้เกิดมาในการศึกษาที่ทำให้เขามีสัมมาทิฏฐินะคะและเราจะเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกที่งดงามเพราะการทำหน้าที่ของเด็กๆเหล่านั้นเขาเกิดมาเป็นดอกไม้บานในแผ่นดินและแผ่นดินนี้ก็จะงดงามเพราะการกระทำของเขาค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในโลกนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีศาสนาหลายๆศาสนาค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับผู้คนในโลกนี้ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันนะคะและในทุกศาสนาก็สอนให้คนออกจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นจงมาช่วยกันที่จะส่งเสริมให้ทุกศาสนาได้ทำงานเพื่อช่วยโลกกันนะคะเราควรจะต้องเปิดใจให้กว้างและว่างพอในการที่จะเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันนั่นแหละค่ะถ้าปรมัตถธรรมไม่กลับมาโลกาจะสว่างสวยได้อย่างไรนะคะอย่าปล่อยให้โลกใบนี้มืดเพราะความขัดแย้งทางศาสนาเลยค่ะแต่ขอให้พวกเราช่วยกันที่จะส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่ปฏิบัติที่ดูและมีความสุขให้เห็นรับรองการทำงานของเราเพื่อให้โลกนี้มีสันติโดยการเปิดใจของเราที่จะเรียนรู้ถึงการสอนในศาสนาอื่นในชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งเวลาที่เราเดินทางเราจะพบกับสิ่งที่มันทำให้เราต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตนะคะในความเยือกเย็นที่มากระทบตัวเรานั้นถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นว่าในความเย็นนั้นที่สุดของมันก็คือความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้ด้วยจิตของเราที่ไม่หนาวเหน็บเลยค่ะเยือกเย็นแต่ไม่หนาวเหน็บนี่สำคัญมากนะคะความหนาวอาจจะนำมาซึ่งความหนาวได้แต่ถ้าเราเข้าใจความเยือกเย็นว่ามันก็ละลายในความเย็นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในความเยือกเย็นจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราหรือในหัวใจของเราเข้มแข็งขึ้นเราต้องเรียนรู้ที่จะฝ่าฟันสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างคนที่มีประสบการณ์ของชีวิตที่จะมีตัวเองแข็งแรงขึ้นค่ะความเยือกเย็นบางทีก็มีกำลังที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตที่สดชื่นได้นะคะกลับมาดูแลจิตใจของท่านและฝ่าฟันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างคนที่ไม่เหงานะคะและท่านจะขอบคุณความเยือกเย็นที่มากระทบใจของท่านนี่เป็นความสามารถของเราในการเรียนรู้ค่ะให้คุณมีความสุขในการเรียนรู้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะในชีวิตคนเรามีการเดินทางหลายครั้งมากตลอดช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตนะคะ
เราจะเตรียมใจของเราอย่างไรให้การเดินทางท่องเที่ยวไปข้างนอกนั้นมีใจของเราก็เดินทางไปด้วยเตรียมทุนของชีวิตในการเดินทางที่ดีค่ะจัดใจของเราก่อนจัดกระเป๋านะคะดูแลใจของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานเป็นใจที่ควรกับการงานคือการค้นพบสิ่งที่มหัศจรรย์ในโลกใบนี้คือการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ในหัวใจของเรานี่เองรักษาจิตของเราที่ประพัดสอนนะคะแล้วก็นำจิตของเรานี้ไปในหนทางที่เราเดินทางไปในโลกนี้โลกนี้จะมีย่างก้าวแต่สันติภาพมีแต่ย่างก้าวแห่งปฏิหารเพราะใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานขอให้ท่านเคารพการเดินทางของท่านด้วยการเคารพทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวนะคะแล้วก็พบว่าการเดินทางนั้นเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราการเรียนรู้ไม่จบลงในปัจจุบันขณะเท่านั้นแต่การเรียนรู้มีปัจจุบันขณะเป็นทุนของชีวิตแล้วก็มีอนาคตที่เรารู้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างนั้นนี่คือความสำเร็จของการเดินทางของท่านคือมีปัจจุบันขณะที่มีทุนของจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานค่ะธรรมะสวัสดีนะคะบางทีเราก็เปรียบว่าชีวิตเหมือนการเดินทางนะคะแล้วเราก็เดินทางอยู่ในเรือลำเดียวกันซะด้วยคือเรือแห่งตัณหาค่ะเราควรจะระมัดระวังการเดินทางของเราที่จะไม่ทำเหตุที่จะสร้างความเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอีกนะคะจงใช้เวลาแห่งการเดินทางร่วมกันนี้สร้างกุศลร่วมกันค่ะอย่าให้เราตกอยู่ในกระแสแห่งความอยากหรือกระแสแห่งตัณหานะคะแต่ขอให้เราเดินทางร่วมกันอยู่ในกระแสแห่งปัญญาคือกระแสแห่งการจัดการที่จะทำให้การเดินทางนั้นเป็นไปที่จะทำให้เกิดความสุขสงบเย็นร่วมกันค่ะเวลาที่พวกเราบอกว่าเราไม่ทิ้งชีวิตของเราให้กระทบทางฝั่งซ้ายหรือทางฝั่งขวาแต่เราจะพยายามรักษาชีวิตของเราให้เดินทางไปสู่ปากอ่าวของทะเลได้นะคะนั่นแสดงว่าเรามีหางเสือที่ดีของชีวิตค่ะหางเสือที่ดีของชีวิตของเราก็คือสติปัญญานั่นเองจงพยายามคัดท้ายเรือแห่งชีวิตของเรานะคะให้เดินทางออกสู่ทะเลกว้างอย่าให้เรือของเราแตกทำลายซะแล้วขอให้มีชีวิตที่มีสติปัญญาตั้งมั่นอยู่ในหนทางแห่งการเดินทางที่มีวิถีชีวิตประจำวันของเราที่จะดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแล้วเราจะพบว่าเราจะถึงปลายทางเมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่หยุดชั่วนะคะอย่าหวังว่าการเดินทางจะถึงที่หมายค่ะธรรมะสวัสดีนะคะว่าเดินเล่นในสวนสาธารณะนะคะเราจะเห็นว่าเราได้รับลมรอบตัวเราทุกทิศทุกทางทีเดียวค่ะชีวิตก็เหมือนกันนะคะเราควรจะเปิดตัวเราเพื่อที่จะรับสิ่งที่ดีงามรอบตัวเราเข้ามาสู่ตัวเราทุกทิศทุกทางอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราดูดซับสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็เป็นความเศร้าหมองนะคะแต่จงทำตัวเองเหมือนไข่มุกที่จะซับแต่สิ่งดีงามเพื่อให้ชีวิตของเรางดงามขึ้นถ้าเผื่อเราสามารถที่จะซึมซับสิ่งที่ดีงามที่อยู่รายรอบตัวเราเข้ามาสู่ตัวเราได้เหมือนกับเวลาที่เรายืนอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะลมมากระทบถูกเราเราก็รู้สึกว่าเย็นและความเย็นก็ทำให้ชีวิตของเราสดชื่นความดีงามที่พุ่งเข้ามาสู่ตัวเราและเรารู้จักรับให้เป็นนั้นก็จะทำให้ชีวิตของเรางดงามขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นค่ะลองฝึกทำตัวให้เหมือนไข่มุกที่จะซึมซับสิ่งที่ดีงามในท้องทะเลมาไว้ในตัวเรานะคะหรือว่าฝึกที่จะทำตัวเองที่จะเปิดประตูของเราให้กว้างในการที่จะรับสิ่งดีงามทั้งหลายที่พุ่งตรงมาถึงเราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นเป้าธนูที่ใครยิงมาถูกเรานะคะแต่จงทำให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ซึมซับสิ่งที่ดีงามเพื่อให้โลกนี้ได้ประโยชน์จากความดี